วัสดีครับวันนี้พามาชมเฟียส600คัสตอมนะครับสวยมากๆครับเดี๋ยวมาชมเดี๋ยวพาชมรายละเอียดรอบๆคันนะครับเป็นงานคัสตอมทั้งคันจริงๆงานสวยและน่าติดตามมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสนับสนุนโดยมาแต่กระดองเลยจริงๆกับเครื่องใช่ครับมาแต่กระดองกับเครื่องแล้วก็ใส่ล้อธรรมดามาคอนเซ็ปต์ไม่ได้เดิมอยู่แล้วครับผมก็คือทำแนวเรซซิ่งอยู่แล้วก็คือทำแนวรถแข่งสมัยก่อนคนทำออกมาเป็นสีพื้นเรียบๆนะครับเป็นสีเทาอ่อนๆแบบนี้แปลกใจว่าทำไมออกมาในลุคนี้ก็ยังอารมณ์เรซซิ่งเหมือนเดิมครับแต่ว่าคือเปลี่ยนแนวจากคือถ้าเรซซิ่งแบบรถสนามเลยเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์ต่างๆของสปอนเซอร์ของอะไรเงี้ยครับผมแปะอยู่ตอนเนี้ยคือผมมองแล้วว่ามันทำให้รถเนี่ยมันดูแบบเด่นด้วยสติ๊กเกอร์มากเกินไปผมอยากให้มันโชว์ตัวรถเองแล้วก็พวกงานชุดแต่งแล้วก็พวกส่วนทรงของรถอะไรเงี้ยครับลูกเล่นรายละเอียดของรถนี่มากกว่าสติ๊กเกอร์ครับก็เลยตัดเลือกสติ๊กเกอร์สีฉูดฉาดออกไปก็เหลือแต่สีพื้นประมาณนี้ครับสีตอนแรกเนี่ยคิดไว้เป็นสีอะไรครับก็ยังไม่ได้แบบตั้งใจเลือกสีโดยตรงคืออันเนี้ยผมให้เจ้าของรถว่าอยากจะได้โทนประมาณไหนเขาก็จะให้ผมเลือกแหละแต่นี้ผมก็อารมณ์ผมก็อยากได้สีอ่อนอยู่แล้วก็คืออาจจะขาวหรือฟ้าอ่อนหรือว่าเทาอ่อนๆ อะไรเงี้ยก็คือพอดีเจ้าของรถเขาเอาโมเดลมาให้เป็นโมเดลเฟียสเนี่ยแหละเป็นตัวแข่งครับผมก็เลยมาให้แล้วก็บอกว่าเอาสีประมาณนี้ก็ได้ช่างมันเป็นสีเทาอ่อนอมฟ้านิดๆผมก็มองแล้วก็ว่าโอเคสวยก็เลยส่งให้ช่างเขาจัดการเรื่องสีให้ครับผมก็ได้ออกมาประมาณนี้ครับเป็นเทาแล้วก็มีฟ้าคนอยู่แต่ก็คือบางมุมเนี่ยเราจะเห็นเป็นฟ้าซะมากกว่าแล้วแต่แสงใช่แล้วแต่แสงแล้วแต่แสงนะแล้วแต่แสงเรื่องทรงของรถนี่ก็เหมือนเดิมนะฮะตามที่พลตามที่พลเซตไว้ตอนนั้นที่ผมมาถ่ายนะครับเรื่องโป่งอะไรก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนเดิมครับแต่รายละเอียดครั้งที่แล้วมาเนี่ยรายละเอียดรอบคันไม่มีเลยไม่มีครับบอดี้พาร์ทเนี่ยข้างหน้าเนี่ยหามาจากไหนครับเนี่ยก็อันเนี้ยพวกโลโก้พวกกันชนเนี่ยของพี่เจ้าของรถเขาเล่นรุ่นนี้มาหลายคันแล้วเขาก็จะมีเก็บไว้สำหรับอะไหล่สำรองครับผมเขาก็ส่งมาให้ว่าเราอยากได้อะไรเขาก็จะหาส่งมาให้ตอนแรกกันชนมันยังไม่มีผมก็เลยมองว่าตอนแรกผมก็กะจะหากันชนรุ่นอื่นอะมาใส่เพื่อให้มันดูมีแบบกันชนอะไรขึ้นมาข้างหน้านะฮะตอนนี้พี่เขาบอกว่าเขาพอดีเขามีกันชนอยู่เขาก็เลยส่งมาให้ครับผมก็พอใส่กันชนไปก็เป็นอย่างที่เราคิดก็คือแบบมันจะได้ไม่ดูโล่งจนเกินไปแล้วก็ยังมองคงความคลาสสิกของรถรุ่นนี้อยู่ครับผมข้างหน้าไม่มีอะไรเยอะใช่ครับก็จะเป็นแบบจะเน้นโครเมียมใช่ครับใช่ครับน่าจะเป็นแบบนี้เลยตามรุ่นของมันเลยนะครับผมครับมีโลโก้แล้วก็มีคิวตรงนี้นะฮะครับกันชนเล็กๆแบบนี้ไอ้โคมไฟหน้าเนี่ยกรอบโคมไฟทรงประมาณนี้นะที่ผมดูมาทรงประมาณนี้ครับผมแต่ว่าโคมไฟเราก็หาใช่ครับก็หาหลอดไฟใส่เป็นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆหน่อยที่เปลี่ยนหลอดได้ครับผมมันก็จะดูให้รถมันดูใหม่ขึ้นมาแล้วก็ใช้งานก็แสงสว่างแล้วก็ต้องมีไฟที่มุมแก้มตรงนี้นะครับผมเป็นไฟเลี้ยวครับไฟสัญญาณไฟเลี้ยวครั้งที่แล้วมาถ่ายกับตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยต่างกันนะผิดหูผิดตาเลยสวยมากนะครับแล้วมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมที่ให้คุยอีกเยอะเลยส่วนกระจกเนี่ยที่เห็นใช้เป็นอะคริลิกครับผมอันนี้ก็แนวรถซิ่งเลยใช่แนวรถซิ่งแล้วก็อย่างคืออะไหล่มันไม่มี คือ หลักๆเลยคือมันหาอะไหล่เดิมมันพอได้แหละแต่คือผมดูแล้วก็คือไหนๆมันมาแนวนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินหาของเดิมมาใส่ล้อก็เป็นล้อชุดเดิมที่เจ้าของเขาเตรียมมาให้แล้วครับมากับรถอยู่แล้วแต่สเปคล้อหน้ากับหลังนี่ต่างกันนะใช
ช่ครับหน้ารู้สึกจะ6นิ้วข้างหลังนี่รู้สึกจะ7นิ้วครับใช่หน้ากว้าง6หลังกว้าง7แต่ว่าขอบ13เหมือนกันใช่ขอบ13เหมือนกันครับยางหน้าเท่าไหร่ครับยางหน้าเป็น17550ครับขอบ13ครับผมหลังเป็น19550ครับโป่งสวยมากก็ถ้าใครติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าชุดแต่งรอบคันคันนี้จะเป็นงานเหล็กครับของที่ร้านก็เป็นงานเหล็กทั้งหมดครับผมจะเน้นคือความเป็นไปได้คือตั้งใจไว้ก็คือจะเน้นที่ผิวมันให้มันสมบูรณ์สัก 90-95% เวลาขึ้นงานสีทำงานสีเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องโป๊เก็บรอยมากแต่บางจุดที่มันมีลูกเล่นเพิ่มเติมอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องโป๊ช่วยนิดนึงครับผมอย่างรอยแบบรอยตัดรอยเว้าอะไรเงี้ยครับอาจจะมีรอยเชื่อมเงี้ยเราก็ต้องโป๊เก็บนิดหน่อยครับผมแต่ถ้าพื้นผิวสัก 90-95% เนี่ยก็คือจะเป็นผิวเหล็กเลยแล้วก็สามารถทำสีได้เลยครับอันนี้ก็จะมีเรื่องช่องลมมีเรื่องของรายละเอียดครับผมก็ให้มันดูอารมณ์มีลูกเล่นหน่อยใช่ครับนะครับรับกันช่องลมด้านหน้ากับด้านหลังครับคือพวกนี้ก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีตีมีโปบ้างใช่ครับครั้งที่แล้วที่มาดูเนี่ยวิงหลังจะมีแค่นี้เองใช่ครับจะเป็นขาสั้นก็ตั้งบนหลังคาเพราะว่าตอนแรกผมจะตั้งไว้แถวเนี้ยตอนเนี้ยมันจะยึดกับฝากระโปรงก็ฝากระโปรงมันอ่อนแล้วก็อีกอย่างคือพอจะยึดข้างล่างแล้วมันจะติดฝากระโปรงเปิดลำบากครับครับก็เลยตั้งไว้ข้างบนแต่พอตั้งข้างบนปุ๊บเนี่ยมองแล้ววิงมันสูงไปทำให้มันลอยๆก็เลยคุยกับเจ้าของรถเขาเลยแบบว่าย้ายลงมาข้างล่างได้ไหมช่างถ้ามันเปิดลำบากหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อยากได้สวยไว้ก่อนที่พลเปิดให้ดูเมื่อกี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ลำบากอะไรเพียงแต่ว่ามันจะมีสเต็ปในการเปิดนิดหน่อยนะครับนี่ก็คือนอกจากมีวิงหลังแล้วเราก็ได้โชว์ขาด้วยครับผมก็เป็นงานคัสตอมเหมือนกันครับขาก็คิดสร้างก็คือใช้เหล็กธรรมดาครับผมไม่ได้สั่งเลเซอร์ไม่ได้สั่งอะไรเดี๋ยวเปิดโชว์หน่อยครับก็มันจะเป็นสลักล็อกครับผมที่มันต้องคิดเยอะหน่อยข้างหลังเนี่ยเพราะว่าเครื่องมันอยู่ข้างหลังด้วยใช่ครับนะเพราะนั้นมันอาจจะต้องเปิดบ่อยๆหน่อยนะฮะถ้าจะเซอร์วิสหรือว่าดูห้องเครื่องก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะฮะแต่ว่าต้องใช้พื้นที่หน่อยใช่ครับก็คือถ้าแบบยึดตายตัวเนี่ยมันต้องมาขันสกรูถอดน็อตถอดอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลาหน่อยแต่นี่ก็เลยออกแบบให้มันสวิงได้เป็นจังหวะของมันแล้วก็เป็นสลักล็อกเอามันก็จะได้ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเพิ่มเติมในเปิดห้องเครื่องมาแล้วนะครับห้องเครื่องก็จะเป็นเครื่องซูบารุสองสูบครับห้องเครื่องนะครับเมื่อกี้คุยกับพลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมีเก็บงานใช่ครับก็เก็บงานพวกงานแต่งสีสันทำความสะอาดเพิ่มเติมครับผมอันนี้เครื่องมันวางจากเครื่องเป็นเครื่องเชียงกงเดิมๆเลยก็คือยังไม่ทำอะไรกองเดิมท่อเดิมอะไรเดิมหมดทุกอย่างครับผมก็เลยไม่ได้ทำอะไรนอกจากว่าเดินเป็นท่อน้ำใหม่เฉยครับผมเครื่องนี่วางกับตัวรถมาแล้วนะครับใช่ครับวางมาแล้วตอนนี้เหลือแค่ห้องเครื่องอย่างเดียวจริงๆที่งานอาจจะยังไม่เนียบเหมือนกับจุดอื่นๆใช่ครับแต่จริงก็วางคอนเซปต์ไว้ให้เจ้าของรถหมดแล้วว่าคอนเซปต์ประมาณนี้แค่ไปทำความสะอาดแล้วก็เพิ่มเติมสีสันแค่นั้นเองมอน้ำนี่ก็คิดเผื่อแล้วนะครับเวลาเสียหิดหรือว่าจะเติมน้ำจะเช็คน้ำเติมน้ำได้พอดีมันใบใหญ่ครับผมก็เปิดดึงออกมาได้นี่ดึงสุดยังก็ได้ประมาณนี้ครับก็เติมน้ำได้ใช่ฝามันเปิดได้ใช่ครับเวลาขับมันกระเด้งไหมไม่ครับมันจะผมทำจุดมีล็อกไว้ใช่ครับพอเราดันล็อกปุ๊บมันก็จะเข้าล็อกมันพอดีอ๋อมีล็อกและมียางรองใช่มียางรองเข้าล็อกมันพอดีแต่อาจจะไม่ได้ค่อยยุ่งอะไรบ่อยกับตรงนี้ใช่ครับก็มีถังพักอยู่ถังพักอยู่ตรงนี้เดี๋ยวปิดก่อนครับถ่ายรถคัสตอมมันก็เพลินอย่างเงี้ยนะฮะได้ดูรถสวยๆด้วยแล้วก็ได้ดูพวกงานแต่ละจุดได้ดูลูกเล่นแต่ละจุดนะครับอันนี้ทำล็อกแบบง่ายๆนะครับแต่มันก็ล็อกก็น่าจะต้องประมาณนี้อยู่แล้วใช่ครับก็คือมันโครงหน้าไปสลักล็อกไปใช่ครับมันก็จะได้สะดวกเวลาเซอร์วิสเวลาเปิดอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือถ้าเกิดอยากจะแน่นจริงๆถ้าไม่ค่อยได้ใช้ก็เป็นสกรูล็อกมันก็แน่นแล้วครับใช่ครับแต่นี่คือเผื่อไว้แบบไม่ได้ติดเครื่องมือไปแล้วก็ดึงปลดสลักได้เลยครับผมทีเด็ดเลยไฮไลท์อย่างหนึ่งเดี๋ยวลืมขอดูฝากระโปรงหน้าหน่อยครับมีงานซ่อนอยู่อีกจุดหนึ่ง นี่เท่มากถังน้ำมันนะครับใช่ไหม
ใช่ถังน้ำมันครับคืออันนี้เราสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมสร้างครับก็คือมีขายไอชุดหัวเนี้ยก็คือเป็นไซส์ใหญ่สุดที่มีขายแล้วเขาเรียกหัวครอบกลมของพวกงานสแตนเลสครับก็คือไซส์เนี้ยใหญ่สุดแล้วเพราะที่ผมหาได้แต่ก็ส่วนตัวถังเนี้ยท่อไม่มีก็เลยม้วนเอาแผ่นสแตนเลสแผ่นม้วนเอาม้วนแล้วก็เชื่อมต่อครับผมแล้วก็ข้อต่อพวกนี้ก็กึงหมดก็กึงฝาเนี่ยซื้อสำเร็จมาแล้วก็กึงเกลียวใช่แล้วก็เชื่อมครับผมทำขายึดครับเป็นขายึดสแตนเลสครับแล้วก็เข็มขัดก็ใช้เป็นหนังแท้ครับแล้วก็ปั๊มเป็นโลโก้ร้านครับนี่ยึดด้วยหนังเลยใช่ไหมไม่มีแผ่นโลหะไม่มีครับไม่มีครับก็เอาหนังแท้แล้วก็เอาสกรูรัดเลยครับรัดให้มันตึงพอดีครับโอ้แน่นเหมือนกันนะเนี่ยแน่นครับแน่นมีปั๊มโลโก้ด้วยครับผมนะครับตีแผ่นอลูมิเนียมปิดเก็บงานครับสองข้างนะฮะใต้แก้มเนี่ยข้างแก้มเนี่ยจะเป็นงานช่วงล่างนะซุ้มโชคที่ตั้งขึ้นใหม่ครับแล้วก็มีซ่อนชุดนี่ชุดถุงลมคันนี้ติดถุงลมเฉพาะด้านหน้านะครับครับคู่หน้าครับก็คือรถไม่ได้ต้องการเตี้ยจนแบบติดพื้นอยู่แล้วแต่ต้องการใช้งานเวลาออกโชว์หรือออกขับเล่นเนี้ยมันก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วพวกลูกเนินหรือว่าทางระดับที่มันไม่เท่ากันก็เลยให้ข้างหน้าเนี่ยมันยกได้เพื่อที่จะหลบได้อะไรได้ให้มันพารถไปได้ครับผมนะตอนแรกเนี่ยตั้งซุ้มโชคใหม่นะครับแล้วก็ทำเป็นสตั๊ดใช่ครับสตั๊ดตอนนี้ก็ทำเป็นถุงลมนะใส่ถุงลมไว้แล้วก็สร้างปีกนกขึ้นมากลับมาดูไฮไลท์อย่างนึงภายในครับก็มีการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์กันนิดหน่อยก็คือตอนแรกอ่ะก็คืออารมณ์เนี้ยแหละแต่ว่าเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะซิ่งเบาะหลังแข็งธรรมดาก็เป็นเบาะประเภทแบบเบาะซิ่งหลังแข็งธรรมดาแต่นี้พอเราดูแล้วอ่ะโดยรวมแล้วเราว่ามันยังไม่ใช่ก็คือมันยังไม่ใช่เท่าไหร่คือมันยังไม่มีอะไรโดดเด่นข้างในมากก็คือมันเหมือนกับโชว์งานรอบรถอย่างเดียวข้างในก็คือทำแค่ให้มันครบแต่นี้ก็เลยอยากให้มันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาเราก็เลยพยายามคิดแล้วก็หาข้อมูลก็ที่เขาเล่นรถกันเมืองนอกด้วยอะไรด้วยเงี้ยแล้วก็เอามารวมๆกันเราก็เลยได้ออกมาได้ไอเดียใช่ได้ไอเดียออกมาที่เห็นก็คือเราก็เอาเบาะซิ่งเนี่ยแหละเอาไปให้ร้านพวกกันน้องแบงค์เอ็กบาร์เนี่ยก็คือเขาทำพวกคัมซิ่งอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วไงก็คือเราก็อาศัยฝีมือเขาแหละแต่เรามีแนวคิดอยู่แล้วก็เอาเบาะซิ่งไปเป็นตัวอย่างว่าให้ได้อารมณ์ประมาณนี้แต่ใช้โดยใช้แป๊บสแตนเลสเนี่ยขึ้นรูปให้มันเป็นออกดิบๆหน่อยครับเป็นคัสตอมหน่อยครับผมคือถ้าฟังคนคุยอย่างนี้นะฮะหมายความว่าก็มีแค่ตัวเบาะเท่านั้นที่คอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนแต่ว่าในเรื่องของแผงอลูมิเนียมใช่ก็คิดไว้อยู่แล้วโลบาร์นี่ก็คือคิดไว้อยู่แล้วใช่คิดไว้อยู่แล้วครับแต่ทีนี้นะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปดูเดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในก็คือแค่เบาะเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนไปเลยนะใช่เพราะว่าถ้าเกิดภายในเป็นแนวมิเนียมหมดเหล็กหมดโลบาร์หมดแล้วเบาะเป็นเบาะผ้าหรือว่าเป็นเบาะหลังแข็งใช่ธรรมดาเนี่ยผมว่ามองดูแล้วก็คือมันยังดูพื้นๆไปหน่อยคือยังไม่มีจุดเด่นอะไรเพิ่มขึ้นมาผมก็เลยแบบไหนๆมันก็กลายเป็นงานคัสตอมหมดละผมก็เลยอ่ะเบาะอีกสักคู่จะเป็นไรก็เลยคิดคัสตอมขึ้นมาอีกอย่างนึงเลยคือก็จะหันไปเล่นเป็นเบาะมิเนียมเคอร์กี้ครับที่รถซิ่งใส่กันก็อันนั้นถามว่าถ้าเข้าไหมถ้ามองจริงก็เข้าเพราะว่ามิเนียมภายในเราเป็นอลูมิเนียมอยู่แล้วแต่ผมดูแล้วก็คือมันยังแบบยังเหมือนเขาอยู่ยังไม่มีจุดเด่นอะไรที่นอกเหนือจากเขาครับผมก็เลยอยากได้อะไรที่มันแบบยังไม่เหมือนเขาตอนนี้ก็เลยแบบเป็นเบาะคู่นี้เปิดประตูเลยครับโอ้โหเดี๋ยวคุยมาเยอะแล้วเดี๋ยวคนดูบอกโอ้ไม่เปิดประตูให้ดูสักทีก็เป็นรีโมทประตูนะฮะประตูเปิดเฟียสนี่คือเปิดจากด้านนี้อยู่แล้วใช่ครับประตูย้อนเดิมมันจะมีมือเปิดอยู่ข้างนอกนะฮะแต่สันนี่ยังอยู่เดิมใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ทำเป็นรีโมทเป็นกอรีโมทนี่เลยครับเบาะทรงนี้เลยต้องบอกว่าว้าวจริงๆนะฮะถ้าเป็นเบาะสีดำหลังแข็งหรือเป็นเบาะเคอร์กี้เนี่ยมันด้วยทรงเบาะแล้วก็คุณตาหรือว่ารูปแบบเบาะมันก็เป็นสไตล์ที่เราเห็นกันบ่อยๆคิดนานไหมครับเบาะทรงนี้ก็ทำกันบ้านอยู่พอสมควรครับก็พยายามอยากจะได้อะไรที่มันแบบมันไม่เหมือนใครครับผมก็เลยเราก็เลยเนี่ยได้ออกมาเป็นแนวนี้ครับผมคือถ้าดูทรงจริงๆเนี่ยมันก็จะเหมือนบักเก็ตเซตใช่ครับใช่เพียงแต่ว่ามันสวยตรงที่เปลี่ยนวัตถุดิบการทำคือจากรูปที่มันเป็นทรงตันๆใช่ไหมครับใช่หลังตันๆเนี่ยมันก็เอามาทำเป็นโค้งเป็นลายเส้นครับโชว์ลายเส้นใช่
ตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะได้อยากจะได้เป็นสีเหมือนไทเทเนียมอะไรเงี้ยครับแต่ผมดูแล้วอ่ะคือภายในมันเป็นโทนนี้อยู่แล้วไงผมก็เลยไม่ได้ก็เลยเอาแค่โชว์แนวเชื่อมรอยไหม้ๆพอละให้มันเป็นอารมณ์แบบดิบๆหน่อยถ้าเกิดไปขัดเงาหมดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเบาะใหม่ๆตัวนึงเงาไปผมก็ไม่สวยผมก็เลยปล่อยให้แบบมีแนวเชื่อมรอยไหม้ๆเราทำงานมาพอเชื่อมเสร็จพอเลยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเจียแต่งไม่ต้องอะไรสักอย่างนี่เรื่องทรงเรื่องโครงของเบาะครับแล้วก็จะเสริมด้วยใช่ครับนักพิงกับฐานเบาะใช่ครับแล้วจะออกแบบมาเป็นแบบนี้คือเอาเขาเรียกว่าไม่ใช่เบาะเต็มไม่ใช่เบาะเต็มแต่นั่งถามว่านั่งสบายไหมนั่งสบายกว่าเคิร์กอี้ด้วยเพราะว่านวมพวกเนี้ยมันนิ่มมันหนากว่าใช่มันหนากว่าครับผมมันไม่ใช่ผ้าบางๆครับแล้วก็นั่งกระชับด้วยโทนสีก็คลาสสิกนะใช่ครับก็คือคุมโทนใช่ให้มันดูแบบตอนแรกนึกว่าหนังแท้แต่หนังไม่ใช่หนังแท้นะฮะไม่ใช่ครับหนังค่อนข้างดีแล้วก็มีใส่ตาไก่ด้วยครับก็คือตาไก่ก็คือเพิ่มลูกเล่นให้มันดูแบบเหมือนอารมณ์คลาสสิกหน่อยครับผมสวยเลยอ่ะครับก็ส่วนมากของที่ทำกันนี่ก็จะเป็นของเพื่อนๆฝูงที่เล่นรถด้วยกันทั้งนั้นครับผมก็คืออย่างเงี้ยเขาก็คนทำเบาะเนี่ยเขาก็เล่นรถเหมือนกันครับผมแล้วขาเบาะนี่ใช้ของอะไรเนี่ยขาเบาะเนี่ยก็คือเป็นขาเดิมเบาะซิ่งที่เจ้าของรถเขาให้ช่างเขาแปลงใส่มาผมก็เอาแต่ขาไว้อย่างเดียวครับผมแล้วผมก็มาทำจุดยึดใหม่ให้เข้ากับเบาะใหม่ครับอันนี้เลื่อนเดินหน้าได้ครับได้ครับใช่เอาไว้ปรับระยะได้ครับโลบาร์กี่จุดก็6จุดครับก็ลงพื้น6จุดเหมือนกันแต่โลบาร์นี่ทำสีน้ำเงินเลยนะครับผมโลบาร์น้ำเงินเลยครับครับตอนแรกตั้งใจจะเอาฟ้าอ่อนกว่านี้ผมกลัวมันจะใกล้กับรถไปกลัวจะใกล้กับรถไปแต่ว่าผมเป็นคนชอบสีน้ำเงินไงก็เลยไม่ได้เลือกสีอื่นตั้งใจเรื่องสีน้ำเงินอยู่แล้วคอนโซล่านะครับก็จากเดิมเนี่ยมันก็จะมีของมันอยู่ที่เป็นทรงโค้งใช่ครับอันนั้นมันเป็นเหล็กหรือว่าเป็นเหล็กครับติดกับตัวรถอยู่แล้วใช่ติดกับตัวรถมันเป็นบอดี้ของมันเลยครับอันนี้ก็ตีอลูมิเนียมทับไปนะครับครอบไปเลยใช่ไหมไม่ได้ตัดออกครอบไปเลยครับครอบไปแล้วก็เจาะช่องหลบเพื่อให้มันสังเกตได้ครับอ๋อเพราะว่าคอนโซลเดิมมันจะเรียบไปเลยแต่นี้มันไม่มีรูที่จะสังเกตได้เราก็ต้องเจาะคอนโซลเดิมเพื่อที่จะสังเกตเข้าไปอีกทีแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวครอบหน้าตัวนี้อะไรเนี่ยตัวนั้นเป็นชุดคอนโทรลลมครับก็คือเป็นถุงลมหน้าก็ยกขึ้นกับลงครับขึ้นกับลงปรับระดับใช่ครับปรับระดับเป็นแมนนวลครับไอ้ตัวนี้ซื้อมาจากไหนเนี่ยเป็นก็คือมันเป็นชุดวาล์วลมของงานอุตสาหกรรมครับแต่ว่าหน้าตามันจะเป็นแบบอุตสาหกรรมผมก็เอาไปกึ่งล้างผิวทำให้มันเป็นแบบคัสตอมครับผมเท่ดีอะให้มันเข้ารถเพราะว่าจริงๆเข้าเลยเนี่ยใช่ไม่งั้นถ้าเกิดเราเอางานอุตสาหกรรมมาเลยเนี่ยมันจะเป็นงานสวยๆของงานอุตสาหกรรมมันจะเป็นสีฟ้าสีดำสีอะไรเงี้ยก็คือมันจะดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เราก็เลยเอามากึ่งล้างผิวแล้วก็เล่นลายมันครับมันจะได้เข้ากับตัวรถที่เป็นงานคัสตอมกับเกียร์นี่ก็เรียบๆแต่ว่าใช่ครับเรียบๆก็หนังสีเดียวกับเบาะครับผมคันเบรกมือนี่ก็งานกรึงนะครับผมแล้วเวลาจะข้างหลังนี่เข้ายังไงเนี่ยเข้าไม่ได้ใช่ครับอันนี้ข้างหลังเข้าไม่ได้ครับก็ใช้งานแค่คู่หน้าอย่างเดียวเดี๋ยวถ่ายให้พอเห็นแล้วกันนะครับก็คือเป็นตีเป็นแผงอลูมิเนียมเหมือนกันครับแล้วก็ขึ้นลายทั้งหมดเลยถ้าไม่ขึ้นลายนี่จะดูโลนๆไปเลยใช่ครับมันก็จะดูแค่เหมือนเอาแผ่นมิเนียมาตัดไว้ธรรมดาครับถ้าไม่มีลายก็คือมีการเจ็บเรื่องรายละเอียดนะครับที่พักเท้าก็จะเป็นแผงอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับพวกแป้นเบรกก็เป็นแบบแป้นซิ่งนะฮะใช่อันนี้ก็คัสตอมหมดเลยก็คือเป็นงานสร้างหมดเลยไม่ได้ซื้อมาใส่ครับก็เป็นเอาแผ่นมิเนียมมาเจาะรูตามที่วาดแบบตัดเองนะฮะก็เชิงมั่วครับก็เจาะมั่วก็ให้อารมณ์มันเฉื่อยๆหน่อยมั่วได้สวยงามมากครับโอ้โหปิดก่อนครับ